ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายจุดทั่วโลกนะครับอย่างเช่นในช่วงเวลานี้ที่สหรัฐครับหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับพายุหิมะและทำให้ประชาชนหลายแสนคนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันในบางจุดครับต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมตามมาอีกด้วยส่วนความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ตุรกีนะครับล่าสุดตอนนี้ผู้ประสบภัยอีกเกือบ2ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยต้องพักอยู่ภายในเต็นท์ชั่วคราวที่ทางการจัดเอาไว้ให้บางส่วนก็ต้องเข้าไปหลบภัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เพราะว่ายังไม่มีบ้านอยู่อาศัยแบบทางการส่วนอีกด้านหนึ่งวันนี้ก็มีรายงานเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศปาปัวนิวกินีด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่มีการรายงานว่าเป็นจุดที่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นยังไม่มีการรายงานความเสียหายเพิ่มเติมและไม่มีคำเตือนเรื่องของสึนามิตามมานะครับโดยเป็นแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองคิมบี้ในเขตนิวบริเตนในประเทศปาปัวนิวกินีซึ่งทางสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGSได้ออกมารายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของสึนามินะครับโดยเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศปาปัวนิวกินีลึกลงไปใต้ดินประมาณ38กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลพอสมควรนะครับและมีประชาชนอาศัยอยู่ไม่มากจึงยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมนอกจากการรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเท่านั้นส่วนทางด้านสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐร่วมกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นครับได้แถลงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฮอกไกโดในช่วงเวลาประมาณ 22:27 เมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ยังไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิเช่นเดียวกันทั้งที่เมืองคูชิโร่และเนมุโระซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าความเสียหายเพิ่มโดยแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นรอบนี้นะครับเกิดขึ้นลึกลงไปใต้ดินประมาณ43กิโลเมตรซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นก็ออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังว่ามีโอกาสจะเจอแผ่นดินไหวซ้ำได้อีกในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้ซึ่งตั้งแต่อดีตนะครับญี่ปุ่นมักเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเพราะตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งทอดยาวผ่านพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ามแอ่งแปซิฟิกไปและทำให้ประเทศญี่ปุ่นเองต้องออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแบบเข้มงวดเพื่อสร้างหลักประกันว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆจะสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่รุนแรงได้และยังต้องซ้อมป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาโดยเมื่อเดือนกันยายนปี2561ก็เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.6 ที่เกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมาแล้วและครั้งนั้นส่งผลทำให้เกิดดินถล่มตามมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า40คนแต่ว่าล่าสุดนะครับสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.1 แถวๆเกาะฮอกไกโดเหมือนกันเมื่อคืนนี้ยังไม่มีคำเตือนเรื่องของสึนามิและยังไม่มีการรายงานความเสียหายเพิ่มจากญี่ปุ่นไปต่อกันที่ตุรกีครับความคืบหน้าภายหลังจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นมานานเกือบจะ3สัปดาห์แล้วยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังคงต้องพักอาศัยอยู่ภายในที่พักพิงชั่วคราวเกือบ2ล้านคนยังไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองต้องพักอาศัยอยู่ภายในเต็นท์บางส่วนต้องหลบภัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งทางสำนักงานป้องกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินของตุรกีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในตุรกีตอนนี้ไปอยู่ที่ 44,218 คนส่วนที่ซีเรียมีผู้เสียชีวิตอีก 5,914 คนรวมทั้ง2ประเทศมากกว่า 50,000 คนเข้าไปแล้วโดยทางกระทรวงยุติธรรมของตุรกีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางการได้จับบุคคลจำนวน184คนซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่อาคารหลายหลังพังถล่มลงมาหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวและยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนขยายผลต่อไปอีกกว่า600คนที่น่าจะเชื่อมโยงในเหตุการณ์เดียวกันด้วยไปดูภาพเหตุการณ์ครับอีกที่หนึ่งกรณีที่มีคันดินขนาดใหญ่ทรุดตัวลงไปในแม่น้ำซันตาคลาร่าเช่นเดียวกับรถบ้านและต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่พังทรุดลงไปเป็นแถบเลยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีพายุฤดูหนาวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐแล้วก็ยังมีรายงานฝนตกลูกเห็บตกในพื้นที่ทางหลวงเจ้าหน้าที่ต้องประกาศให้รถบ้านเคลื่อนย้ายให้อยู่ไกลห่างจากแม่น้ำมากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบและก็ความเสียหายส่วนทางด้านศูนย์พยากรณ์อากาศของสหรัฐรายงานว่าอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากอาร์กติก
ทำให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศแล้วก็คาดว่าจะมีพายุอีกหลายลูกตามมาหลังจากนี้ด้วยโดยพายุฤดูหนาวซึ่งเคลื่อนตัวอย่างช้าๆแต่ว่าทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้ต้องประกาศเตือนพายุครั้งแรกในหลายพื้นที่ที่เมืองลอสแอนเจลิสในรอบ30ปีซึ่งที่เมืองลอสแอนเจลิสนะครับต้องเผชิญกับหิมะตกหนักในพื้นที่บ้านเรือนและก็ถนนหนทางต่างๆโดยคาดว่าพายุฤดูหนาวรอบนี้จะปกคลุมทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดยูทาห์แอริโซนานิวเม็กซิโกต่อไปซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนเกือบ 85,000 ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกับที่รัฐแมสซาชูเซตส์หลังจากที่มีพายุหิมะพัดกระหน่ำอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ทำให้บ้านเรือนและภาคธุรกิจไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกันเที่ยวบินกว่า 2,000 เที่ยวต้องถูกยกเลิกไปมีเที่ยวบินล่าช้าอีกประมาณ 15,000 เที่ยวบินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนถนนหลายสายอย่างเช่นที่เมืองชูรีในรัฐแมสซาชูเซตส์ก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะต้องมีการเตือนให้ผู้ขับขี่รถยนต์เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าถนนลื่นส่วนทางด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐก็เตือนว่าจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีลมแรงรวมไปถึงความหนาวเย็นที่พัดปกคลุมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยๆ 2-3 วันข้างหน้าซึ่งบางจุดอาจจะมีอุณหภูมิติดลบได้ถึง40องศาเซลเซียสครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ